นฉากที่ได้จากการใช้ปี่ซึมและกระจกเงาในอ่างน้ำรับแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันหรือไม่คะเดี๋ยวคุณแนนขอแก้ไขสไลด์นิดหนึ่งนะคะพยางค์สุดท้ายตกไปคำว่ารับจะต้องมีตัวอะไรด้วยบอใบไม้นะเอาละมาแล้วจ้ากลุ่มแสงบนฉากที่ได้จากการใช้ปริซึมและกระจกเงาในอ่างน้ำรับแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอ่ะใครตอบได้ยกมือใครตอบได้ข้อนี้ยกมือค่ะแตกต่างกันไหมสองอย่างนี้แตกต่างกันไหมคะอย่างไรแตกต่างหรือไม่อ่ะมาแล้วธนาลีมาตอบข้างหน้าตัวเองอ่ะเขาบอกไม่แตกอ่ะตัวเองบอกแตกต่างอ่ะตอบว่าไงดีคะแตกต่างกันค่ะแตกต่างหรือไม่แตกต่างคิดดีๆนะไม่แตกค่ะคุณไม่แตกต่างเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสีกระจกกับพลาสติกใสเหมือนกันค่ะแล้วสีที่ได้ออกมาก็มีสีอะไรบ้างคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันมีสีอะไรบ้างม่วงม่วงครามครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและสีแดงปรบมือให้ธนาลีด้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่แตกต่างกันค่ะเพราะสีมันออกมาเป็นไงกันเหมือนกันแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่านั้นเองต่อไปข้อ2จากข้อ1ในแต่ละกรณีให้แสงสีใดบ้างเขียนชื่อแสงสีเรียงลำดับทั้งในปี่ซึมและในกระจกเงาในอ่างน้ำเขียนลงไปเลยมีสีอะไรบ้างครูไม่บอกแล้วขอไปดูที่แบบบันทึกกิจกรรมเมื่อกี้ข้อ1ตอบแล้วนะข้อ1ตอบไปแล้วไม่แตกต่างข้อ1เราตอบไปแล้วว่าไม่แตกต่างอย่างไรก็คือมีแสงสีที่มันเป็นไงกันเหมือนกันเหมือนกันเลยแสงสีต่อไปข้อที่2ข้อที่2ให้เขียนชื่อแสงสีเรียงลำดับเมื่อกี้เพื่อนออกมาเรียงให้แล้วมีอะไรบ้างเขียวเหลืองแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงในอ่างน้ำล่ะเหมือนกันไหมเขียนเองครูแนนไม่บอกแล้วในอ่างน้ำในกระจกเงาในอ่างน้ำเขียนเองค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันเขียนเองนะคะยากไหมวันนี้วันนี้ไม่ยากนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมหาละเรียบร้อยไหมคะแยกออกมาได้เหมือนกันเลยก็ได้แก่สีม่วง
ครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและสีแดงทั้งปริซึมและกระจกเงาในอ่างน้ำจากการทำการทดลองในวันนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าปริซึมและกระจกเงาในอ่างน้ำแยกแสงขาวออกเป็นแสงสีต่างๆได้แบบเดียวกันนะคะอันนี้เป็นข้อสรุปผลการทดลองในวันนี้ทั้งปริซึมและกระจกเงาในอ่างน้ำก็สามารถแยกแสงขาวจากดวงอาทิตย์ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้แสงจากดวงอาทิตย์เราใช้แสงจากไฟฉายเพราะฉะนั้นแสงจากไฟฉายก็ให้แสงขาวที่แยกออกมาเป็นแสงสีต่างๆได้เหมือนกันนะคะเหมือนกันแผ่นซีดีก็แยกได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะคะแผ่นซีดีก็สามารถแยกได้เหมือนกันนะคะสามารถแยกได้เหมือนกันเป็นสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและสีแดงแล้วในชีวิตประจำวันเราล่ะเคยเห็นบ้างไหมที่มันแยกเป็นแสงสีเนี่ยมีไหมในชีวิตประจำวันมีมันเกิดอะไรขึ้นคะฝนตกเกิดฝนตกแล้วฝนตกปุ๊บแล้วไงอีกคะพอฝนตกมีละอองน้ำมันเกิดเป็นสีรุ้งขึ้นมาใช่ไหมในเพชรแดดส่องเพชรเลยเหรอแต่ในการทดลองคุณแอนไม่มีเพชรอ่ะเลยใช้ปริซึมแทนจริงๆๆถ้าส่องเพชรเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีรุ้งเช่นเดียวกันนะคะสีรุ้งเช่นเดียวกันนั่นเองโอ้ต้องไปหาเพชรมาแล้วเพราะว่านักเรียนบอกว่าเพชรก็สามารถแยกแสงขาวได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้บันทึกเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมส่งแบบบันทึกกิจกรรมท้ายชั่วโมงทีนี้เราให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะแสงขาวนั้นปริซึมและกระจกเงาในอ่างน้ำสามารถกระจายแสงขาวออกเป็นแสงสีต่างๆที่เราเรียกว่าสเปกตรัมของแสงไอ้เจ้าแสงขาวที่แยกออกมาเป็นสีม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสเปกตรัมของแสงแม้แต่ใช้คำว่ากระจายแยกกระจายก็คือมันแยกออกมาเป็นกลุ่มสีต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะหรือเราพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่าแสงขาวจากแหล่งกำเนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์แสงไฟแสงไฟฉายสามารถใช้ปริซึมแยกออกเป็นแสงสีต่างๆจัดเป็นกลุ่มสีได้เป็นสีม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงตามลำดับเราเรียกว่ามันคือสเปกตรัมของแสงนั่นเองข้อสอบถามว่าสเปกตรัมของแสงมีกี่สีคะ7สีแล้วถามต่อไปว่ามีสีอะไรบ้างม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแสงขาวว่าประกอบด้วยแสงสีใดบ้างเราได้ทราบกันแล้วว่าประกอบด้วยแสงสีมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแยกออกมาเป็น7สีด้วยกันสีที่แยกออกมาเราเรียกว่ามันเป็นสเปกตรัมของแสงแล้วสามารถแยกได้โดยใช้ปริซึมและก็กระจกเงาในอ่างน้ำและแผ่นซีดีแล้วเพื่อนบอกว่าเพชรก็แยกได้แล้วก็การเกิดรุ้งกินน้ำก็คือใช้ละอองน้ำแยกได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ